Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Healthy in Style สุขภาพดีชีวิตดี BSC Smoothie Max ถึงสถานที่พักผ่อนที่อยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็บรรยากาศแสนจะดีนะคะนกเชื่อว่าหลายคนจะต้องนึกถึงเขาใหญ่เลยล่ะค่ะและในวันนี้นกก็ได้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งที่สุดแสนจะฮิปแล้วก็แฮปเปนนิ่งนะคะที่นี่คือมิดวินเทอร์กรีนค่ะพอก้าวมาถึงด้านในก็สัมผัสได้ถึงความกว้างขวางสง่างามความใส่ใจในรายละเอียดของการตกแต่งที่สำคัญนะคะที่นี่สามารถรองรับแขกคนพิเศษได้ถึง800ที่นั่งค่ะเดินมาสักพักหนึ่งท้องชักจะร้องแล้วสิคะคุณผู้ชมและที่นี่เขาก็ใส่ใจพิถีพิถันกับเรื่องของการทำอาหารไม่แพ้การตกแต่งเลยล่ะค่ะรสชาติและความสดใหม่ของอาหารที่นี่จะเป็นอย่างไรนั้นคุณผู้ชมต้องตามนกมาชิมด้วยกันค่ะและในวันนี้นกก็ได้อยู่กับ Executive Chef ของที่นี่นะคะเชฟเนรมิตค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับวันนี้เชฟเตรียมเมนูอะไรมาเพื่อคุณผู้ชมบ้างคะเป็นเมนูพิเศษของทางร้านครับซึ่งถ้ามาเขาใหญ่แล้วจะพลาดไม่ได้เลยครับจานแรกเป็นสแกลล็อปฮอกไกโดฟอยกาจากเมืองฝรั่งเศสและแบล็คทรัฟเฟิลซอสครับผมค่ะโหน่าทานมากแล้วก็โฟกัสชิ้นค่อนข้างใหญ่ทุกอย่างเป็นลาร์จไซส์ทั้งหมดครับค่ะไซส์ใหญ่ครับถัดมาตรงนี้เป็นพิซซ่ามิดวินเทอร์ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ดิชของร้านนี้นะครับใครมาเขาใหญ่พลาดไม่ได้ต้องเป็นพิซซ่ามิดวินเทอร์ครับผมต่อไปเป็นคอหมูทั่วไปแต่ร้านเราทำเป็นสโมกแฮมคอหมูครับผมซึ่งมีเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มผมมาถึงข้างหน้าเชื่อเลยว่าอากาศหนาวๆอย่างนี้หลายคนคงจะชอบแน่ๆเป็นขาหมูเยอรมันสูตรพิเศษของทางร้านจะมีกลิ่นสโมกขึ้นมาหน่อยจานสุดท้ายเป็นไส้กรอกรวมของมิดวินเทอร์ซึ่งร้านเราทำเองทั้งหมดครับจะมีอยู่4สไตล์คือเป็นบัตเวิร์ดกาลิกชีสแล้วก็มีตัวใหม่เราทำขึ้นมาคือพริกสดโอ้โหเห็นได้ว่าเมนูทุกอย่างมีความพิถีพิถันนะคะแม้กระทั่งอินกรีเดียนเชฟก็เลือกสรรทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็ทำเองด้วยใช่ครับแล้วในช่วงโอกาสต่อไปเราจะไปดูถึงกรรมวิธีการผลิตด้วยแล้วก็วัตถุดิบที่อยู่รอบๆในบริเวณนี้นะคะซึ่งอากาศดีมากตอนนี้สตรอเบอรี่ออกแล้วสวยมากและใหญ่ด้วยครับโอ้ติดตามชมให้ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ขอชิมกันก่อนค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาพักผ่อนช่วงวันหยุดกับเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวอย่าลืมแวะมาที่นี่เพราะว่าเชฟเนรมิตนะคะพร้อมที่จะสร้างสรรค์เมนูอร่อยๆแบบนี้ไว้ต้อนรับทุกท่านเลยค่ะเชฟอยู่ทุกวันใช่ไหมคะอยู่ทุกวันครับผมมาให้ได้นะคะ